สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทับบกหาดเจ้าสำราญโรงแรมทหารบริการประชาชนหาดจอพลเจ้าสำราญอาหารทะเลสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทับบกหาดเจ้าสำราญหรือที่ประชาชนรู้จักกันดีในชื่อโรงแรมทหารหาดเจ้าสำราญเป็นสถานที่พักตากอากาศแห่งแรกของจังหวัดเพชรบุรีเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปตั้งแต่พศ2495โดยพระนท่านจอพลปอพีบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นที่ได้เรีงเห็นศักยภาพสภาพแวดล้อมและภูมิศาสตร์ที่ตั้งของหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีที่เหมาะจะเป็นจุดเริ่มต้นการกระจายความเจริญของประเทศไปสู่ชนบทผ่านการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลจึงได้ทุ่มเททรัพยากรและงบประมาณเพื่อพัฒนาสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภคให้แก่สถานที่แห่งนี้ที่เดิมทีเป็นป่าเสมาที่รกร้างไร้ผู้คน โดยระหว่างที่ท่านดํารงตําแหน่งผู้นํารัฐบาลในการบริหารประเทศท่านได้นําคณะรัฐมนตรีและภริยามาใช้บริการสถานที่แห่งนี้เสมอซึ่งรวมถึงจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐและนายทหารระดับสูงท่านอื่นๆที่ร่วมรัฐบาลในยุคนั้นซึ่งต่อมาได้เลื่อนเป็นยศเป็นจอมพลอีกหลายต่อหลายท่านการก่อสร้างโรงแรมทหารแห่งนี้เริ่มแรกได้ก่อสร้างอาคารเดียวลักษณะเป็นตึกสองชั้นพื้นไม้สัก ประกอบด้วยห้องพัก20ห้องหันหน้าไปทางทะเลทุกห้องและห้องประชุมขนาดจุ50คนเพื่อบริการประชาชนที่มาใช้บริการอาคารหลังนี้มีเครื่องหมายจอมพลทหารบก5ดาวอยู่บริเวณจั่วกลางอาคารและได้ชื่อว่าอาคารจอมพลเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านจอมพลปพิบูลสงครามซึ่งอาคารดังกล่าวยังคงเปิดให้บริการที่พักอย่างต่อเนื่องโดยได้เปลี่ยนหน่วยงานรับผิดชอบการบริหารงานมา2ครั้ง และล่าสุดเมื่อ1หนึ่งเมษายน2538หน่วยงานที่กำกับดูแลได้มอบความรับผิดช,ชอบการบริหารงานโรงแรมให้แก่จังหวัดฐานบกเพชรบุรีในขณะนั้นหรือมณฑลฐานบกที่15บาดำเนินการปัจจุบันโรงแรมทหารได้พัฒนาพื้นที่และเพิ่มศักยภาพของโรงแรมให้รองรับความเจริญก้าวหน้าและจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นด้วยการกอร่อสร้างอาคารบ้านพักตากอากาศเพิ่มเติมกว่า10บหลังการปรับปรุงลานจอมพล ซึ่งเป็นลานกลางแจ้งเพื่อรองรับการจัดงานพิธีหรือการสังสรรค์รองรับผู้ใช้บริการ500คนการพัฒนาหาดจ,จอมพลที่มีเม็ดทรายขาวความยาวกว่า300เมตรเพื่อสร้างความสุขสงบสะอาดและปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่ตลอดจนการก่อสร้างร้านอาหารเรือนสำราญเพื่อให้บริการอาหารทะเลที่แสนอร่อยนอกจากนี้โรงแรมทหารยังให้บริการสถานที่จัดประชุมสัมมนา งานเรียงรุ่นการจัดทําบุญอุทิศสวนกุศลการแสดงมุธทิจาจิตกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆโดยยินดีต้อนรับทหารครอบครัวและประชาชนทั่วไปด้วยมิตรภาพและทีมงานคุณภาพจากมณฑลทหารบกที่15ซึ่งนําโดยพลตรีสันทัศนันทิภาคีลันผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่15และประธานกรรมการดําเนินงานกิจการสวัสดิการสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบกหาเจ้าสําราน ตั้งแต่1ตุลาคม2557ซึ่งทีมงานได้ใช้ปรัชญาการบริหารตอบแทนผู้เสียสละสร้างสารรค์สังคมและยึดมั่นประชาชนประกอบกับปรัชญาการบริการโรงแรมทหารหาเจ้าสำราญมาตรฐานสากลบริการกำลังคนครอบครัวและประชาชนด้วยหัวใจเป็นหลักชายยึดเหนี่ยวนำทางการปฏิบัติงานของโรงแรมทหารแห่งนี้ตลอดมา ท่านที่สนใจใช้บริการโรงแรมทหารหาดเจ้าสำราญเพื่อดื่มด่ำกับบรรยากาศจอมพลหรือชมพระอาทิตย์ขึ้นจากเส้นขอบฟ้าตัดกับเกลียวขึ้นทะเลยามรุ่งอรุณสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รายโรงแรมทหาร ID Army Hotel หรือโทร0324781710988650453ขอขอบคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจให้เราได้บริการสวัสดีครับ